สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนบีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะที่พวกเขานะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสองสตาร์สาวเวียดนามในศึกวันนี้ค่ะที่ทีมสุพีมนะคะจะพบกับทีมนครราชสีมาเวลา 18:00 นค่ะพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลท่านแรกนะคะบอกว่าขอให้เกี่ยวจริงและลำวันสุขภาพดีแข็งแรงและเปล่งประกายทำผลงานออกมาได้ดีในวันนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าส่องแสงสว่างไปเลยนะเกี่ยวจริงและลำวันวันนี้พวกเราจะตามเชียร์พวกคุณในหน้าจอทีวีความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าฟอร์มของคุณทั้งสองคนทั้งลำวันและเกี่ยวจริงสมบูรณ์แบบฉันรู้สึกว่าคุณเล่นแล้วมีความสุขมากกว่าเล่นให้กับทีมเวียดนามเสียอีกนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้เวลา 18:00 นพวกคุณทั้งสองคนจะได้ส่องแสงอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกได้ทำการแข่งขันน้อยมากๆเลยแต่พวกเราก็จะรอเชียร์พวกคุณทั้งสองคนนะซูเปอร์สตาร์ทั้งสองคนของพวกเราความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปให้กำลังใจพวกเธอทั้งสองคนที่สนามของประเทศไทยสักครั้งนึงความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทุกครั้งที่ฉันได้เห็นเธอทั้งสองคนได้ลงเล่นในสนามทั้งเกี่ยวจริงและลำวันฉันรู้สึกมีความสุขมากขอให้พวกคุณมีสุขภาพที่ดีและประสบความสำเร็จในวันนี้เอาชนะทีมนครราชสีมาให้ได้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าพยายามอย่างดีที่สุดแพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ทีมหัวตารางมาเจอกับทีมหัวตารางอีกแล้วจะต้องเป็นศึกที่หนักอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามฉันก็หวังว่าทีมสุพรีมจะสามารถเอาชนะได้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้ขอให้เป็นเกมที่ดีของพวกคุณและทีมของพวกคุณขอให้พวกคุณชนะเดี่ยวจริงลำวันและทีมสุพรีมเพื่อนร่วมทีมของพวกคุณทุกคนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าพยายามที่จะเอาชนะให้ได้นะเกี่ยวจริงและลำวันความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ารอเชียร์เธอทั้งสองนะเกี่ยวจริงและลำวันถ้าฉันอยู่ที่ประเทศไทยฉันรับรองเลยว่าฉันจะไปเชียร์พวกคุณที่สนามอย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอให้คุณทั้งสองคนประสบความสำเร็จในวันนี้เอาชนะให้ได้นะสู้ๆ Supreme สู้ๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอให้เกี่ยวจริงและลำวันทำให้การแข่งขันในวันนี้สดใสขึ้นนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเกี่ยวจริงและลำวันพยายามที่จะแข่งขันให้ดีนะและก็ขอให้พวกคุณชนะในวันนี้ด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเพราะพวกคุณเท่านั้นที่ทำให้ฉันรักและสนุกกับการดูวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สู่ต่างประเทศความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าความสดใสของพวกคุณทำให้พวกเรามีความสุขพยายามที่จะแข่งขันให้ดีที่สุดในต่างประเทศและในวันนี้ก็ขอให้พวกคุณเก็บชัยชนะให้ได้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยในทุกๆนัดที่พวกคุณได้ลงเล่นพวกคุณเล่นได้ดีมากๆเลยพวกคุณสุดยอดมากๆและในวันนี้พวกคุณก็จะได้เฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งทำให้ดีที่สุดและเก็บชัยชนะมาให้ได้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเกี่ยวจริงและลำวันพวกเธอน่ารักมากๆเลยขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จในการฝึกซ้อมและการแข่งขันในวันนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันเป็น FC ของเกี่ยวจริงและลำวันขอให้พวกเธอประสบความสำเร็จในการมาเล่นลีกในประเทศไทยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีและพยายามอย่างมากเพื่อประเทศชาติของพวกเรา
ความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าพวกคุณทั้งสองคนทั้งสวยและก็เก่งใครๆก็รักคุณความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงชาวเวียดนามคนสวยที่เล่นวอลเลย์บอลได้อย่างน่าอัศจรรย์ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าความสดใสบวกกับโชคชะตาพยายามอย่างหนักทั้งคู่เพื่ออาชีพและความสุขของพวกคุณขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในประเทศไทยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าในตอนนี้มีซีทีเกียวจิ้งและลำวันเท่านั้นที่ทำให้ฉันชอบดูกีฬาวอลเลย์บอลความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทุ่มเทกับอาชีพมันไม่สูญเปล่าหรอกความรุ่งโรจน์และความฝันเป็นจริงแน่นอนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าสุดยอดมากเลยทั้งสองคนสวยมือหนักแข็งแกร่งทรงพลังมากๆต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยทั้งสองคนเกียวจิ้งและลำวันพวกเธอกำลังจะเล่นได้ดีมากๆในประเทศไทยขอให้พวกคุณประสบความสำเร็จและเอาชนะทีมนครราชสีมาให้ได้นะวันนี้ฉันจะรอชมพวกคุณในทีวีค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เข้ามาให้กำลังใจและก็ชื่นชมและก็อวยพรนะคะให้กับสองสาวเวียดนามเกียวจิงลำวันและก็ทีมสุพีมประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะให้ได้ในวันนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ